ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถ้าผมโค่นแล้วผมปิดไฟเลยนะอ่ะคุณอย่าปิดของเราไปด้วยแล้วกันเอาผมโค่นเป็นแบบนี้แล้วนะครับขออนุญาตโชว์ให้ดูแล้วกันนี่คือกำลังดีอ่ะก็เดี๋ยวจะตักได้นะครับหอมด้วยหอมด้วยยังคุณยังไม่หอมคุณอย่าโกหกอ๋อแม่หอมกินนมน้ำกุหลาบคุณโกหกใส่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะผมขออนุญาตคนแบบไม่เปิดไฟนะหอมมากหอมมากหอมมากคุณตักใส่ถ้วยคุณตักคุณก่อนของเรารอแป๊บเดียวเนี่ยของเรายังเป็นสีขุ่นอยู่คือต้องรอจนกระทั่งแป้งข้าวโพดของเราละลายน้ำแล้วก็เดือดจัดแล้วเราก็จะยกลงโหนี่คือการที่เราผสมให้เข้ากันก่อนเนี่ยคือมันจะเนียนมากใช่มันง่ายมากคุณไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าเฮ้ยเขาจะเป็นลูกไหมตักลำบากมาเร็วๆเถอะเดี๋ยวมันเซ็ตเอาถึงไหนครับเชฟเชฟใส่ไปไหนครับใส่ไปใส่ไปล้นไหมฮะใส่ไปแค่นี้เนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงสำหรับฉันใส่ซอสด้วยสิของเดือดแล้วของเราเดือดแล้วพอทำรายการแบบนี้หว่าบอมของเราเดือดแล้วของเราเดือดแล้วของนานาเดือดแบบนี้แล้วนะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะนานามีลิ้นจี่ฟรุตเบสนะคะใส่ลงไปเราไม่เอาเขาไปตั้งไฟนะแล้วก็ใส่น้ำกุหลาบลงไปค่ะโอ้หอมมากเลยครับหอมมากเลยครับจริงป่ะจริงจริงหอมกลิ่นลิ้นจี่อุ้ยหอมนะต้มคากลิ่นนมออกมาเชียวผสมกับเครื่องต้มยำเอ้ยผสมกับเครื่องต้มขาหอมหอมมีว้าวโอ้เห็นไหมนี่คุณผู้ชมเราจะต้องใส่ลูกโดดลงไปด้วยตาดีได้ตาลายก็ระทมนี่ใส่เข้าไปเลยเยอะๆนี่มันต้องแบบนี้ปรุงรสก็ใส่น้ำปลาลงไปผงปรุงรสสักนิดหนึ่งได้ไหมซีซันนิ่งใส่ก็ได้ไม่ใส่อย่าใส่เกลือป่นตัดเค็มนิดหนึ่งเพราะมีน้ำปลาโอ้ยต้มข่าน่ากินมากเลยตะคงตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องประดับค่ะเครื่องต้มยำเป็นเครื่องประดับเอาอะไรมาต้มข่าไก่สักถ้าฉันจะเรียกต้มข่าจะทำไมแต่แล้วคุณผู้ชมคะน่าทานมากเลยกลิ่นหอมหอมผักชีค่ะผักชีใบยาวใบเลื่อยใส่ไปหน่อยนึงต้มข่าที่ไหนกันมันเหมือนต้มยำนะแต่ฉันเรียกต้มข่าแบบของฉันเสร็จแล้วก็ปิดเตาคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นนมใส่มะนาวลงไปเสร็จคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะไม่งั้นก็เอามะนาวไปปรุงนอกหม้อเพราะมะนาวกับนมมันเคิร์ดแล้วจะทำให้นมเนี่ยเป็นริ่มๆมันจะดูแบบไม่น่ารับประทานคุณผู้ชมใส่เสร็จแล้วต้องรีบยกเลยอุ๊ยเอาชามมาดีกว่าคุณผู้ชมคนจนได้แบบข้นๆแบบนี้อ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตักหยอดโอ้สีสันเขาตัดกันเลยนะจากนั้นไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้คือยังกินไม่ได้กินได้แต่จะอร่อยยิ่งขึ้นเราจะมีถั่วพิทาชิโอผัดเนยโอ้ยต้องแบบหอมๆแบบผัดใหม่ๆเลยนะแน่นอนเดี๋ยวทำให้แป๊บเดียวครู่ฮะน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะบ้านๆเขาก็เรียกว่าต้มข่าตีนไก่อะค่ะแต่ออกทีวีไม่ได้ต้องเรียกว่าต้มข่าเท้าไก่เพอร์เฟกต์นะต้องบอกเลยว่าต้มข่าตำรับนี้เลิศมากค่ะอุ้ยกระดูกหลุดเลยเปื่อยจริงขอบอกรุ่นเราต้องกินแบบนี้อะค่ะคุณผู้ชมคะโอ้น่าทานนะต้องขอยืนยันกับคุณผู้ชมว่าอาจารย์นิสักเรียกต้มข่าคุณผู้ชมจะเรียกอะไรเราไม่ทะเลาะกันเราเรียกชื่อไม่เหมือนกันอุดมการต่างกันแต่เราก็อยู่ในครัวเดียวกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วค่ะต้มข่านะครับระหว่างที่รอเซตอยู่บอกว่าจะทำถั่วพิสตาชิโอผัดเนยเราจะใส่เนยลงไปในกระทะเรารีบไหมเรารีบเดี๋ยวอาจารย์นิสักเสร็จก่อนเราแย่เลยวันนี้ช่วงนี้เขายิ่งทำคะแนนเสร็จก่อนเพราะเราอยู่แต่นี่คือเขาเสร็จก่อนถูกต้องแล้วเพราะว่ากินต้มข่าของเขาไปแล้วมาตบท้ายด้วยเต้าหู้อินเดียแบบเราโอ้ยสองเมนูนี้เป็นเมนูจากนมที่อร่อยมาก
คือเราชอบมากเพราะว่า texture ที่ตักลงไปเสร็จมันดึงๆแล้วมันหอมคือผมว่าความนุ่มเนี่ยอันเนี้ยนุ่มความเนียนความเด้งแล้วแต่คนชอบแต่ที่อันนี้นำเสนอคือกลิ่นกับรสชาติใช่แล้วอย่างที่เราบอกถ้าเกิดว่าทานปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหวานอย่างเดียวใช่ป่ะครับแต่เมื่อสักครู่เราใส่ลิ้นจี่ลงไปมันมีความเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนึงมันดึงกันมันเสริมกันโอ้โหอร่อยแม่แล้วเดี๋ยวต้องลองดูกับตัวถั่วพิสตาชิโอปกติเขาก็หอมมันอยู่แล้วนะพิสตาชิโอนะคะบดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายด้วยผัดเลยสังเกตว่าได้ที่แล้วคือน้ำตาลทรายเราละลายเท่านั้นเองเขาจะเคลือบๆถั่วของเรามันจะมีรสหวานๆจากน้ำตาลแล้วก็มีเค็มนิดๆจากน้ำจากเนยนที่สำคัญ เนี่ยมันมันหอมๆพิสตาชิโอดี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 เลิฟมากจากนั้นเนี่ยนะเราจะปิดไฟแล้วเราก็จะตักถั่วของเราเนี่ยนะคะโรยหน้าลงไปโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยอีกหนึ่งเมนูที่นำเสนอเลยนะจากนมค่ะเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับแป้งคุณทำไมข้นจังเลยตกใจอยู่เหมือนกันคุณต้องคนเร็วๆ เพราะข้นมากเลยอ่ะใส่แค่ช้อนเดียวก่อนนะมาเร็วเอาละครับ1 2 3อื้อโอ้โหกาวลาเทคเลยคุณหยิบผิดปะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วเหลืออย่างเดียวต้องไปถามท่านพ.ส.สภาพ